ิด2-3รอบนี่ก็คือแบบนักนาสาหาแทนตอนนี้ก็ผลตอบรับก็ดีค่ะทำให้แม่นกน้อยแล้วก็หมอลำเสียงอีสานก็มีพลังมีกำลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปที่กังวลหลายก็คือรอบนี้เหมือนคุณพ่อจะหนักมากคุณแม่บนบวชก็คือในชีวิตเคยเกิดปฏิหารหลายครั้งที่เมื่อครอบครัวชีวิตถึงวิกฤตหนักหนาสาหัสก็อธิษฐานต่อบุญคุณพ่อแม่ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นเราก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็ผ่านได้ค่ะรอบนี้ก็อธิษฐานขอให้ได้คุณพ่อกลับไปบ้านด้วยความสมบูรณ์สติสัมปชัญญะครบถ้วนค่ะแม่ก็จะบวชโดยในครอบครัวศรีอีสานของเราก็จะบวชหมู่ด้วยอุปสมบทหมู่